พุทธศาสนายุคการผ่านฝนผ่านพาฟ้ามาแล้ว2557พระพันวษาล่วงมาวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่1เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2557แรม8ค่ำเดือน11ปีมะเมียเอาตัวชนิดไปก็เอามือวางลงขัดสมาธิน้อมจิตน้อมใจสดับพระฟังพระธรรมเทศนาที่จะหยิบยกอานิสงส์เรื่องการทำบุญมาให้ฟังประจำวันพระที่1ต้นเดือนตุลาคมเดือน10ของปีของเดือนสากลเดือน11ของปฏิทินไทยอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาแล้วอีกประมาณ10วันอีกกี่วันอีก7วันก็ออกพรรษาแล้วซึ่งมันเร็วมากเพิ่งจะเข้าพรรษาแป๊บเดียวลืมตาก็ออกพรรษาแล้ววันเวลามันรวดเร็วเหมือนหายใจเข้าและออกช่วงต่อจากนี้ไปก็ขอให้เราสาธุชนทั้งหลายเข้าสู่ภาคสุตตมยปัญญาแล้วก็ปัญญาฝึกฝนปัญญาทางการฟังฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยเหตุที่ให้กำหนดตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหลับตาสดับฟังธรรมนั้นเพื่อให้จิตเรามุ่งอยู่ในการฟังโดยเอาสติกำหนดที่หูไม่ต้องทำจิตนิ่งเวลาฟังเทศเราไม่นิ่งแต่เราให้ฟังตามให้หลับตาทำสมาธิเขาเรียกว่าเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าการพิจารณาพิจารณาพระธรรมเหมือนสมัยพุทธกาลคนเข้าวัดก็จะไปทำสมาธินั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเขาฟังไปก็พิจารณาไปคำว่าพิจารณานี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนะปัสสนะแปลว่าทำให้แจ้งวิแปลว่าพิจารณาแปลว่าคิดคิดพิจารณาสิ่งที่ฟังไปเรื่อยๆเราก็จะได้ข้อคิดสะกิดใจให้ตื่นขึ้นถ้าเราพนมมือบางทีมันเมื่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิเมื่อเราวางมือก็เลยมีสมาธิกว่าไม่ต้องไปพะวงเกี่ยวกับการยกมือสำหรับนั่งก็เหมือนกันบางคนนั่งขัดผู้หญิงนั่งขัดสมาธิกลัวบาปความจริงแล้วไม่บาปให้เรานั่งขัดสมาธิก็ได้คือนั่งให้มันสบายแต่พระเพียรบางคนไม่สะดวกนั่งนานปวดเอวปวดหลังปวดเอวเลยไม่มีสติในการฟังธรรมเพียงแต่การพระเพียรของคนโบราณบ่งบอกถึงความเคารพแต่อันนั้นคือชั่วระยะสั้นๆก็ทำได้แต่ระยะไกลๆนานๆก็จะเมื่อยแต่บางคนถนัดพระเพียรก็พระเพียรก็ไม่เป็นอะไรความว่าบาปนั้นไม่ได้บาปอยู่ที่ท่านั่งมันบาปอยู่ที่กรรมบท10ก็ขอหยิบยกขึ้นมาให้นิดหนึ่งฟังนิดหนึ่งมีคนถามญาติโยมว่าทำไมจึงเป็นผู้หญิงจึงไม่กล้าไปถวายของพระชาวอีสานก็จะถือมากทำอาหารตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที3ที1ที2ที3หน้าดำคร่ำเครียดสามีนอนสบายแต่พอถึงเวลาแล้วให้สามีไปประเคนเพราะอะไรเพราะกลัวบาปไข้พระความจริงเป็นกุศโลบายของคนโบราณว่าผู้หญิงใกล้พระจะบาปก็อาศัยเหตุป้องกันไม่ให้หญิงสาวกับพระหนุ่มใกล้กันนั่นเองใกล้กันไปใกล้กันมามันก็จะมีปัญหา
มีปัญหาแล้วมันก็เกิดตัณหาเพราะว่าแม้จะพระวินัยห้ามเอาไว้ว่าเวลาสตรีมาใส่บาตรถวายของอย่าไปมองหน้าพระอย่าไปมองหน้าโยมบางทีพระหนุ่มไปไม่มองหน้าโยมหรอกแต่มองมือโยมโอ้มืออะไรสวยจังขาวกลมเหมือนลำเทียนค่อยๆมองเรื่อยไปเผลอไปจนถึงไตจากมือไปแขนแขนถึงไหล่ไหล่ถึงหน้าเจอปั๊บปากค้างตาเหลือกสึกแล้วกูเป็นใช่อย่างนี้ดังนั้นคนโบราณก็เลยถูกปริศนาว่าอย่าใกล้พระนะมันจะบาปยืดกันมาโดยไม่รู้สาเหตุพอลูกหลานถามว่าทำไมลูกหลานสมัยใหม่ถามว่าทำไมจึงใกล้พระและบาปและแม่เพราะพระให้ศีลว่าปานาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์ก็ไม่เห็นเกี่ยวกับให้มาห้ามใกล้พระอาทินนาห้ามลักทรัพย์ก็ไม่เกี่ยวกับห้ามใกล้พระมาจนถึงข้อสุราก็ไม่มีข้อไหนห้ามใกล้พระแม่ก็มองซ้ายมองขวากระซิบลูกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันผู้เฒ่าผู้แก่พูดมาก็เชื่อตามเขานี่แหละวันนี้ก็เปิดเผยว่ามันเป็นกุศโลบายของคนโบราณห้ามสตรีใกล้พระก็ด้วยเหตุอันนี้ทางนั้นเองแต่ถ้าเราไม่ใกล้พระพระก็คงจะอดถ้าเกิดไม่มีบุรุษอยู่ในศาลาทีนี้ทำยังไงดีก็เห็นทีจะต้องให้พระโยนเชือกมาแล้วก็ผูกถาดลากเข้าไปก็คงจะดูไม่งามเป็นแน่แท้ทีนี้ผู้หญิงก็เลยขาดทุนตรงไหนทำซะเหนื่อยถูกเวลาถึงตอนเช้าเวลาประเคนพระให้ผู้ชายไปประเคนมาถึงยุคอาตมามีอนุภาพในวัดในหมู่บ้านก็เลยมาเปลี่ยนปฏิวัติใหม่อธิบายให้ญาติโยมฟังว่าผู้หญิงควรมาถวายเพราะทำเสียเหนื่อยไปเรียกใครก็ไม่รู้จักหน้าบางทีไม่มีผู้ชายอยู่ในศาลาก็ลงไปตามหาไอ้คนขายไอติมนั่นแหละขึ้นมาประเคนของให้หนูหน่อยว่าไอ้หนูไอ้ติมก็จะขายถวายของก็จะช่วยยายอีกก็เลยลำบากอีลุงตุงนังเป็นที่ลำบากดังนั้นเวลาเราเข้าถวายของพระพุทธเจ้าก็มีบอกแล้วไงว่าให้มีของที่ถ้าผู้หญิงถวายเนี่ยอย่าจับเนื่องด้วยกายเขาเนื่องด้วยกายก็คือถ้ามีผ้ารับก็เอาผ้ารับนั้นพระจะต้องเตรียมผ้ารับพอเราขึ้นธรรมาสน์อาสมปั๊บต้องเตรียมผ้ารับเอาออกมาวางไว้ข้างๆไม่ใช่ว่าพอโยมมาแล้วขุกขักคว้างมาจากกระเป๋าทีนี้โยมเกิดรีบจะไปทำธุระก็เลยถือปิ่นโตกลับบ้านเพราะพระมัวแต่ควานหาผ้ากระผ้ารับของอยู่ในอังสะอันนี้ต้องเตรียมนะเตือนสักนิดหนึ่งพวกเราผ้ากาบมันแถมมาในผ้าจีวรในผ้าไตรต้องเตรียมมาแล้วก็หนีบไปตรงผ้าคาดเอวเนี่ยอย่าไปซุกเอาไว้ในกระเป๋าอังสะพอถึงเวลาเราก็อย่าไปมือมองนั่นมองนี่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะต้องมาประเคนของแน่เราดึงมือถือไว้ในมือก่อนต้องเตรียมพร้อมพระมืออาชีพจะต้องเตรียมพร้อมมาใช้พอมาแล้วก็กุ๊กกุ๊กกักไปคว้าหนังสือสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็ดูไม่สวยสดงดงามแต่ถ้าเผอิญไม่มีผ้ากราบล่ะทำยังไงดีพอดีญาติโยมถือปิ่นโตมาถือของที่เป็นวัตถุมาเป็นขันข้าวมาอะไรมาจะรับได้ไหมทีนี้ไม่มีอะไรเลยหนังสือก็ห้ามแต่มีไม่มีห้ามแต่เอาละเอาก็เอาแต่เผอิญไม่มีแล้วทำไงก็จับได้จับของเนี่ยจับของที่โยมถวายเนี่ยถ้าให้โยมจับร่างเราจับบนแตะก็ใช้ได้แล้วที่ว่าเนื่องด้วยมือเนี่ยคืออย่าไปจับมืออย่าไปจับมือต่อมือนั่นเองห้ามต่อมือนี่คือวินัยต้องเข้าใจหลักแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่อู๋ทำงั้นสบายแล้วกูไม่ต้องเอาผ้ามาแล้วจับต้องไปเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะศาสนพิธีอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวอย่างไรเราก็ต้องตามนั้นเพื่อเป
เป็นวัฒนธรรมแห่งหมู่สงฆ์อันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อเราถึงเวลาเราก็มาตั้งจิตสดับรับฟังพระธรรมเทศนาหลังจากที่เราได้ถวายทานแล้วก็ขอแถมก่อนจะเข้าเรื่องที่เตรียมใจจะมาเล่าให้ฟังแถมเรื่องบาปก่อนบางทีเราอยากจะรู้ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นบาปคำว่าบาปนี้มีอยู่10ประการถ้าเราทำข้อใดข้อหนึ่งผิดก็ถือว่าบาป10ประการนี้เป็นลูกของศีล5ศีล5นี่มีเป็นถือว่าเป็นแม่ของกรรมบถเหล่านี้คือศีล5กรรมบถ10กรรมบถ10คืออะไรก็คือ1ทางกายนี่3ทางวจีนี่4แล้วก็ทางใจอีก3รวมเป็น10ทางกายก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามห้ามเสพยาสุรายาเมาต่างๆถ้าเราทำผิด3ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งโดยก็ถือว่าบาปแหละทางวจีทุจริต4ก็คือ1พูดจาหยาบคาย2พูดจาไปยุแย่ให้แตกสามัคคีกัน3โกหก4เพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระ4ข้อนี้ถ้าทำลงไปก็บาปแล้วก็วจีแล้วก็มโนกรรม3คือ1คิดอาฆาตพยาบาทจองเวร2คิดปรามาสคุณของบิดามารดาด่าพ่อแม่ในใจพูดง่ายๆแล้วก็3ปรามาสคุณพระรัตนตรัยว่าพุทธเจ้ามีจริงเหรอโกหกแม้ขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าอะไรจะหูยานหัวยาวอะไรก็แล้วแต่ว่าไปดูถูกเหยียดหยามเพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันก็มีอานิสงส์ประโยชน์ที่จะบันดาลให้เราได้รับผลก็คือ1ถ้าเราไปทำ3ข้อแรกเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะบันดาลให้เราอายุสั้นเกิดมามีโรคมากอายุสั้นร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการ2ถ้าไปลักทรัพย์เราก็จะเกิดมาชาตินี้ก็มีแต่ขาดทุนทำอะไรก็มีแต่คนมาหลอกมาลวงเราแล้วก็ว่าผู้ผิดในกามก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นอะไรที่เรียกว่าอัปบุคคลบวชไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรายาเสพติดเกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนนั่งที่ไหนก็น้ำลายเฮ้ยอันนี้กรรมบถ3ข้อแรกถ้าเราผิดกรรมบถ4วจีทุจริต4ถ้าเราเพ้อเจ้อพูดจาเพ้อเจ้อก็จะเป็นคนหลงลืมป้อมป้อมเป๋อเป๋อจำอะไรไม่ได้พูดจาเลื่อนลอยพูดจาไม่เป็นหลักเป็นแหล่งพูดจาอะไรใครก็ไม่อยากจะฟังไม่อยากเชื่อถือมันมีวิบากแบบนั้นข้อที่2ของวจีทุจริตถ้าเราพูดหยาบคายไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าเราด่าข้ามหัวเราเหมือนที่สู่รูปหนึ่ง7วันมาแล้วตั้งแต่ท่านบวชเดินไปบิณฑบาตเนี่ยเขามีแต่คนเขามีแต่ได้ยินแต่เสียงด่าเสียงแช่งเดินผ่านไปปั๊บบ้านหลังมันเป็นหมู่บ้านก็จะมีถนนผ่ากลางมีบ้านอยู่2ฝั่งวันหนึ่งท่านเดินไปบิณฑบาตสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติเรื่องบิณฑบาตว่าเวลาไหนตอนเย็นพระก็ยังฉันข้าวอยู่สมัยก่อนท่านก็บิณฑบาตในยามเย็น 4-5 โมงท่านก็บินเดินบิณฑบาตในซอยเขากำลังทะเลาะกันบ้านข้างหนึ่งก็ทะเลาะกับบ้านข้างหนึ่งท่านเดินไปพอดีแจ็คพอตพระหัวโล้นก็เหมือนกันวันไม่ทำหมิ่นทำอะไรเลยเย็นมาก็ถือบาปถือกะลามาขอทานแล้วไม่รู้จักทำมาหากินแล้วก็ด่ากันไปมันก็เ
ภาพพิงไปถึงผัวถึงเมียถึงคนกันนั้นโอ้ยท่านก็เสียอกเสียใจ7วันมาแล้วถูกแต่ไม่ด่าเราก็ด่ากันเองกับภาพพิงมาถึงเราร้องไห้กับวัดไปขอลาสึกว่าหม่อมฉันทนไม่ไหวแล้ว7วันตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยได้ข้าวปลาอาหารอะไรเลยไปก็มีแต่เขาก่นเขาด่าพระศาสดาก็ตรัสว่าวันพรุ่งนี้ไม่โดนแล้วเขาด่าว่าอย่างไรบ้างหรือเขาด่าว่าเนี่ยเย็นย่ำค่ำมาเนี่ยก็โกลาหลไหนจะลูกไหนจะหุงข้าวไหนจะอันนั้นอันนี้พระก็ยังมาวุ่นวายอีกโอ้อย่างนั้นดอกหรือเอาละชาติปางก่อนนะภิกษุเอ๋ยเจ้าน่ะผิดศีลข้อที่4นะชอบด่าชอบว่าคนอื่นเพราะนั้นกรรมของเธอก็เลยมาบันดาลให้เธอต้องเผชิญอย่างนี้พรุ่งนี้เธอก็หมดแล้วไปเถอะจะไม่มีใครมาด่าเธอและเขาก็จะมาขอขมาเธอโทษเธอและนับต่อจากนี้ไปเราขอบัญญัติว่าแต่ข้องก็เรียกประชุมสงฆ์เห็นความเดือดร้อนของประชาชนและภิกษุสงฆ์ก็พะวงแต่การทำมาหากินไม่เป็นอันภาวนาพระองค์ก็เลยประกาศบัญญัติพระวินัยขึ้นว่าให้ภิกษุฉันอาหารห้ามฉันอาหารในยามเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงไปแล้วภิกษุรูปนี้ก็ถือว่าเป็นต้นบัญญัติพอพรุ่งนี้เช้าภิกษุรูปนั้นก็ไปบิณฑบาตประชาชนก็ไม่ด่าอีกก็มาขอขมาลาโทษพอท่านได้ฉันเสวยอาหารกลับวัดแล้วก็มานั่งพิจารณาอาหารทำให้ท่านได้หัวระลึกถึง7วันที่ผ่านมาเห็นความลำบากของชีวิตในโลกทุกข์เพราะอาหารเดือดร้อนเพราะอาหารทั้งนั้นพระก็ทุกข์เพราะอาหารพิจารณาไปพิจารณามาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ด้วยอนิสงส์เอาความทุกข์มาพิจารณาไม่เหมือนพวกเรายุคนี้พอเจอทุกข์เพ่นหนีไม่ยอมเผชิญกับทุกข์นี่ผิดศีลข้อที่4ก็มีอานิสงส์อย่างนี้คือมีผลแบบนี้มีวิบากอย่างนี้ถ้าเราทำวจีทุจริตข้อที่3คือไปยุให้เขาแตกสามัคคีกันรีบส่อเสียดเราจะเกิดชาติไหนครอบครัวเราจะไม่อยู่เย็นอยู่ไม่เป็นสุขเพราะพอมีความสุขคนก็จะมายุให้เราแตกกันทะเลาะกันแยกทางกันอยู่ประเทศไหนก็มีแต่ศึกสงครามอยู่ก็เป็นสุขต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะบาปที่เราผิดศีลข้อกรรมบถข้อที่ว่าส่อเสียดหรือยุให้เขาแตกกันแล้วก็โกหกเมื่อเราชอบพูดโกหกเราก็จะไม่มีใครพูดความจริงกับเราเราก็เจอแต่คนโกหกหลอกลวงหักอกเราหลอกเงินเราไปใช้หลอกเงินเราไปแล้วก็ไม่คืนเราพบแต่เรื่องที่ไม่สมหวังอันนี้กรรมบถวจีทุจริต4ข้อแล้วก็กรรมบถมโนทุจริต3ถ้าเรามีจิตใจปรามาสต่อคุณของบิดามารดาว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณหรอกเขามีอารมณ์ทางเซ็กกันพอมีเซ็กก็มีเราออกมาไม่เห็นจะมีบุญคุณตรงไหนก็ไม่กราบไม่ไหว้ไม่เคารพนับถือพ่อแม่บาปอันนี้ก็จะมาดาให้ตนเองเนี่ยได้ผัวชั่วได้ผัวเลวหกหักผิดหวังกลายเป็นโสเภณีลูกก็ดื้อลูกก็เป็นคนหักอกตัวเองนี่คุณปามาคุณมีดามารดาเกิดชาติใดก็เป็นคนต้อยต่ำต่ำต้อยด้อยวาสนาปรามาสคุณพระรัตนตรัยอย่างต่ำสุดก็อเวจีนรกพ้นจากนรกก็แต่ละขุมพอพ้นจากอเวจีก็ไหลๆขึ้นมาจนถึงชั้นขุมที่1คือสัญชีวะจากสัญชีวะก็ไปยังอุทุสนรกไปครบเลย457ขุมท่องเที่ยวไปชำเลยแล้วจากนั้นพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นหมาขี้เรื่อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สาปแช่งแต่มันเป็นเองแล้วก็พอพ้นจากบาปต่างๆมาภาวนาก็บรรลุธรรมยากๆเพราะกรรมที่ตัวเองเคยประมาทและก็จะเป็นพระที่ใครเห็นก็ไม่ชอบขี้หน้าไม่มีใครศรัทธาเลื่อมใสก็จะผ่านวิบากนี้ได้ก็ใช้เวลามากๆนี่ผิด
วัดมโนทุจริตปรามาสเป็นพระรัตนตรัยแล้วก็มโนทุจริตข้อที่3อาฆาตพยาบาทจองเวรเกิดชาติใดๆเราก็จะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคที่มีศัตรูมากมีคนเราก็เป็นคนไม่ได้รังแกกันนะแต่ทำไมเขามารังแกเราทำไมเขาไม่สงสารเราทำไมเขาชอบแต่จะเบียดเบียนเราเพราะเราเคยทำมโนทุจริตอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นมาก่อนนี่ใน10ข้อนี้เราทำข้อใดก็แล้วแต่บาปไม่มีข้อใดเลยว่าห้ามผู้หญิงไปถวายของพระดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งวันนี้จะเล่าเรื่องอานิสงส์ผลบุญให้ฟังมีครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่ไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ไปเที่ยวนรกก็เพื่อไปดูว่าสัตว์นรกตายลงไปแล้วก็ไปถามพญายมว่าสัตว์นรกตนนั้นตายลงมาเป็นสัตว์นรกเพราะบาปอะไรพญายมก็จะเล่าพาท่านเที่ยวไปขุมนั้นขุมนี้บอกว่าไอ้คนนั้นมันทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อท่านดูจนรู้ความหมดแล้วก่อนจะกลับสัตว์นรกที่ใกล้จะหมดวิบากจากขุมนรกก็จะพญายมก็เปิดโอกาสให้มาเฝ้ามากราบพระโมคคัลลานะสัตว์นรกเหล่านี้ก็จะสั่งความมาถึงญาติที่อยู่ในโลกมนุษย์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนอยู่เมืองนั้นสกุลนั้นอาชีพอย่างนั้นบ้านเลขที่เท่านั้นมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีสามีภรรยาลูกเต้าอย่างชื่อนั้นชื่อนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าอยู่ในนรกทุกข์ทรมานหนักหนาไปพระคุณเจ้าช่วยไปบอกข่าวเล่าแจ้งด้วยเถิดในข้อทำบุญสุนทรทานส่งมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านก็จะจำมารับสารจากนรกขึ้นมาพอมาถึงก็เที่ยวไปบอกญาติโยมว่าท่านมีฤทธิ์ท่านไปที่ไหนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วท่านก็จะไปบอกว่าญาติของเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ในนรกขุมนั้นให้ทำบุญอย่างนี้อย่างนี้ให้ไปหน่อยส่งไปให้ไปหน่อยเขาจะได้พ้นจากทุกข์ก็เหมือนในโลกมนุษย์เราเนี่ยถ้านักโทษคนไหนที่ติดคุกเนี่ยคนที่จะรับอภัยโทษเร็วขึ้นก็หนึ่งไม่สักยันสองมีญาติไปเยี่ยมบ่อยๆทางศาลก็จะเอาคะแนนเนี่ยมาลบวันเวลาที่ติดคุกออกว่าเออเจ้าคนนี้มันคงจะเป็นคนดีไม่ได้ชั่วโดยสันดานจึงไม่เป็นสักยันการสักยันในคุกบ่งบอกถึงเป็นพวกเกเรเขาก็จัดอยู่ในประเภทนั้นและเจ้าคนนี้คงมีประโยชน์ต่อครอบครัวคงเป็นคนดีของครอบครัวเขาก็เอานี้มาเป็นคะแนนบวกให้ในนรกก็เช่นเดียวกันเมื่อญาติพี่น้องอยู่ในนรกใกล้จะหมดวิบากจากขุมนรกเมื่อมีญาติส่งบุญไปให้เรื่อยๆบุญก็จะบันดาลให้บาปกรรมในนรกในทุเลาลงทุเลาลงแล้วจากนั้นพระโมคคัลลานะก็จะนำรายงานจากนรกมาเล่าให้กับพระพุทธเจ้าฟังว่าคนทำบาปอย่างนั้นจะไปในนรกขุมนั้นเราอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าเล็งดูไม่ได้หรือพระองค์เนี่ยเล็งดูรู้หมดรู้ยิ่งกว่าพระโมคคัลลานะแต่พระองค์มีหน้าที่ต้องรับแขกบ้านแขกเมืองต้องเทศพระองค์จึงต้องมีมือขวาในแต่ละงานให้ไปทำกันแล้วก็เอามารายงานต่อพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะก็รับหน้าที่ไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปสวรรค์ก็นำข่าวจากสวรรค์ลงมาบอกแก่มนุษย์ว่าญาติของท่านทั้งหลายโยมทั้งหลายตอนนี้สบายแล้วนะอยู่สวรรค์ชั้นนั้นแต่เขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงอย่าประมาทมันทำบุญสุนทรทานและอุทิศให้เขาเยอะๆหน่อยเขายังไม่อยากลงมาเกิดแต่ใครอยากไปอยู่สวรรค์กับพวกเขาก็ขอให้ทำบุญมากๆถือศีลเข้าวัดฟังธรรมในวันพระวันโกนนี่เขาก็ท่านก็จะลงมาบอกแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปเจอนางเทพธิดากลุ่มใหญ่มีวิมานมีนางบางนางก็มีวิมานทองสวยงาม
ครื่องประดับประดาเพชรนิลจินดาล้วนแล้วด้วยทองคำสว่างสวยมีผิวพรรณงดงามมีรัศมีมากปรารถนาอะไรได้ดังหวังทุกประการเป็นผู้มีฤทธิ์มีอภิหารด้านบุญญาธิการมากบางนางก็มีวิมานเป็นแก้วไพฑูรย์สวยสดงดงามมีรัศมีมากมีเครื่องประดับเป็นแก้วไพฑูรย์มีธัญญาหารมีเครื่องประดับปรารถนาสิ่งใดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอนุภาพมากโมคคัลลานะเถระเจ้าปทาวะเธอทั้งหลายทำบุญอะไรมาน้อนี่สงสัยจะทำบุญด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สลิงคารอันมีค่ามากมายในพระพุทธศาสนากระมังมีนางเทพธิดาสองนางกล่าวตอบท่านพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี่โดยเฉพาะตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรดอกในสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนที่มีฐานะลำบากพอสมควรแต่ว่ามีพระสงฆ์ผ่านมาในบ้านทางบ้านหน้าบ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสก็นิมนต์ท่านข้าพเจ้าก็จัดตังให้ท่านนั่งแล้วนำโภชนียะอาหารพอประมาณที่หาได้หรือน้ำถ้าเวลาเพนข้าพเจ้าก็เอาอาหารเพนพอหาได้พอมีในฐานะถ้าหลังเพนไปแล้วมีอะไรพอจะถวายได้จะเป็นน้ำปานะข้าพเจ้าก็ให้ตามเท่าที่มีได้บุญเพียงเท่านี้แหละและไม่ได้ทำอะไรอีกเลยข้าพเจ้าก็สิ้นชีวิตก่อนก็มาได้จุติมาปฏิสนธิการกลายเป็นนางเทพธิดาอยู่บนดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองนี่แหละส่วนเพื่อนของข้าน้อยคนนี้ก็ทำอย่างข้าพเจ้าเหมือนกันถวายตังให้พระสงฆ์นั่งมีฐานะก็ไม่ต่างจากข้าพเจ้าส่วนนางอื่นๆเหมือนกันหมดคือในสวรรค์นี้เขาจะแบ่งเป็นโซนๆใครทำบุญอย่างไรเหมือนกันก็จะมาอยู่ที่หมู่บ้านเทวดาที่ทำบุญเหมือนกันเป๊ะนางธิดาเหล่านี้เป็นร้อยๆแสนๆนางก็ถวายตังที่นั่งให้พระสงฆ์ถวายอาหารนิดๆหน่อยๆเท่าที่มีเท่าที่ฐานะหาได้เขาเหล่านี้เธอเหล่านี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้และในสวรรค์นี้เขาจะจัดเป็นเขตเป็นแดนใครทำบุญ100ก็จะมาหมู่บ้านที่ทำบุญ100เท่าๆกันใครทำบุญ1,000ก็จะมาอยู่ที่หมู่บ้านที่ทำบุญ1,000เท่าๆกันคือเลทแห่งบุญยังไงเท่าไหนมาอยู่ที่นั่นท่านจัดเป็นหมวดหมู่แต่ว่าไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่จัดหมวดหมู่นะเหมือนมนุษย์เรานะไปด้วยอนิสงส์บุญไปปั๊บเกิดปุ๊บในสถานที่แห่งนั้นเลยเหมือนกับที่ประเทศอเมริกาหมู่บ้านพวก VIP ระดับผู้นำประธานาธิบดีคณะรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นหมู่บ้านของเขาโดยเฉพาะเป็นหมู่บ้านผู้นำที่ดินแถวนั้นโซนนั้นก็จะแพงริบเรี่ยวเขาก็จะแบ่งเป็นโซนเหมือนเมืองสวรรค์ก็เหมือนเมืองมนุษย์ทั่วไปอีกนั่นแหละประเทศเราก็มีสลัมแต่ในสลัมประเทศไทยเรามันเป็นทั้งสลัมคนรวยคนจนนี่ในเมืองสวรรค์เป็นอย่างนี้ดังนั้นบุญเพียงเท่านี้นี่เองดอกหรือโมคคัลลานะก็ได้รู้สึกว่าก็รู้สึกสงสัยบุญเพียงเท่านี้เองหรือนางฟ้าทั้งหลายทำให้ท่านมีวิมานทองสูง30โยชน์มีวิมานแก้วไพฑูรย์มีวิมานแก้วประพันธ์แก้วมณีอะไรต่างๆนานาเนี่ยบุญเพียงเท่านี้หรือนางเทพธิดาเหล่านั้นก็ตอบว่ามีเท่านี้แหละเจ้าค่ะดิฉันถ้ารู้ว่าบุญเพียงเท่านี้ยังได้อานิสงส์มหาศาลขนาดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายคงจะหาขวนขวายการทำบุญในโลกมนุษย์สมัยที่มีชีวิตมากกว่านี้จะไม่ประมาทดังนั้นมหาเถระเจ้าเอ๋ยจงนำข่าวบุญอันเนี้ยไปบอกหมู่ญาติของข้าพเจ้าด้วยว่าให้รีบสั่งสมบุญให้มากเถอะถึงเราจะจนเราก็สามารถทำบุญใหญ่มากกว่าดิฉันได้เพราะว่าอาหารหวานคาววัตถุทานในโลกมันยังหาได้โดยเฉพาะจิตใจถึงเวลาวันโกนวันพระเนี่ยก็เข้าไปฟังเทศฟังธรรมนำดอกไม้ป่าไปถวายไปช่วยเหลือการงานแห่งสงฆ์ไปดายหญ้าขุดดินปลูกต้นไ
แม้เราไม่มีสตางค์เป็นคนจนก็ทำบุญเหล่านี้ได้ก็ร่ำรวยมหาศาลยิ่งกว่าอีฉันอีกหากพวกเขาเหล่านั้นไปกระทำวิยาวัจจะไม่ขวนขวายในกิจอันนี้แห่งสงฆ์นี่แหละท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายตัวอย่างอย่างนางเทพธิดากลุ่มนี้เนี่ยถวายแค่ตั้งให้พระสงฆ์นั่งพักร้อนถวายน้ำบ้างอาหารบ้างเครื่องควรแก่ภิกษุใช้สอยบ้างตามที่มีตามมีตามได้เพียงครั้งสองครั้งเองนางเหล่านี้ก็ยังได้เกิดเป็นเทพธิดาผู้มหาศาลด้วยทิพยสมบัติมีผิวพรรณรัศมีสว่างสวัยไปทั่วจักรวาลด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้มีจริงตามพุทธดำรัสตรัสแก่วิสาขาว่าดูกระพิสาขาลูกเราผู้ใดปรารถนาสมบัติในมนุษย์ก็ดีมนุษย์สมบัติก็คือที่ดินรถบ้านเรือนยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานานี่นี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติหรือสมบัติมนุษย์ก็ให้พึงเข้าไปถือศีลฟังธรรมทำทานเจริญภาวนาเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำอย่างนี้แล้วตั้งความปรารถนาอะไรก็จะได้ดังประสงค์เป็นอัศจรรย์ตามที่ตถาคตกล่าวมานี้แหละวิสาขาเอ่ยที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขอประมวลรวมเอาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มารับศีล5ศีล8ถวายบิณฑบาตแก่ภิกษุสงฆ์และก็สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นบุญใหญ่สุตตมัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังธรรมฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังเคยฟังแล้วก็ฟังอีกตอบย้ำซ้ำเดิมสู่ดวงปัญญาให้แตกฉานและพระสงฆ์ในวัดเราแม่ชีในวัดเรานี้ก็ได้ฝึกฝนทำสมาธิกันทุกวันได้เห็นแสงสว่างจนค่อยๆเป็นคนดีขึ้นมาเรื่อยๆก็เกิดเสมือนแผ่นดินเริ่มดีขึ้นเมื่อเรามาทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างนี้ก็จะได้บุญใหญ่บุญนี้ก็จะมานานให้ข้าวปลาในนาและสุขภาพของเราร่างกายแข็งแรง